เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าการจัดการเรียนรู้ทุกวันนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในบริบทจริงไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการสวนผีเสื้อสวนรุกขชาติหรือพืชพันธุ์ไม้นานาชนิดอีกทั้งความสามารถของสมาร์ทโฟนและไวเลสคอมมิวนิเคชันที่อยู่รอบตัวเราค่ะองค์ประกอบเหล่านี้จะถูกม้วนรวมกันไว้ในบทเรียนที่ชื่อว่า Context Aware Ubiquitous Learning ค่ะการจัดการรู้ในยุคสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากโดยเฉพาะกับผู้เรียนในยุคใหม่ที่มีจริตการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปในรายวิชานี้เรานำเสนอในส่วนของรูปแบบการเรียนรู้ที่เรียกว่า Flipped Classroom และรูปแบบการเรียนรู้ที่เราเรียกว่า Context Aware Ubiquitous Learning ซึ่งการเรียนรู้ในรูปแบบFlipped Classroom นี้จะเป็นการร่วมประสานกันในส่วนของการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Face to Face และการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยที่เทคนิคและกลยุทธ์ที่เราสามารถใช้ได้ในชั้นเรียนที่เป็น face to face และแบบออนไลน์มีความจำเพาะที่มีความแตกต่างกันเราจะใช้ร่วมประสานกันอย่างไรให้2กระบวนการเรียนรู้นี้สามารถที่จะผสานร่วมและส่งเสริมการเรียนรู้กระตุ้นการอยากรู้ของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่21นี้ต้องมาศึกษาในส่วนของเนื้อหา Flipped Classroom Flipped Classroom เป็นการเปลี่ยนชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบออนไลน์เลิร์นนิ่งเข้ามาเป็นฐานสำคัญสำหรับที่ผู้เรียนและผู้สอนจะได้จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ทำให้ชั้นเรียนที่ฟลิปไปนั้นเป็นชั้นเรียนเชิงนวัตกรรมหรือที่เรียกว่า Innovative Teaching Classroom ดังนั้นรูปแบบการออกแบบการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบออนไลน์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณครูจะต้องรู้จักและก็นำมาใช้ในการออกแบบชั้นเรียนแบบFlipped Classroom